วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเราอยู่ที่ร่มไม้ชายน้ำนะครับเราเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีระยะทางประมาณ195กิโลเมตรมาถึงแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่เราไม่ได้เอาเต็นท์มาเองนะครับเช่าเต็นท์นะครับเต็นท์ก็เขาคิดค่าหัวคนละ250บาทนะครับเราเช่าเต็นท์เขาที่นี่ก็สามารถทำอาหารทำกับข้าวกินได้นะครับไปจนถึงประมาณ4ทุ่มครับบรรยากาศช่วง4ทุ่มเขาจะประกาศบอกว่าให้เงียบเสียงนะครับคนที่ร้องเพลงหรือส่งเสียงดังถ้ามีประกาศบอกนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้ารอบๆบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีเส้นทางล้อมรอบบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับเพื่อความสะดวกนะครับในการเดินทางหรือในการจัดเก็บอุปกรณ์ริมขอบทางก็สามารถจอดรถได้ครับก็จะจัดสรรให้รถจอดได้ แล้วก็มีสะพานสำหรับติดชมวิวด้านบนให้เราถ่ายรูปบรรยากาศช่วงเย็นและช่วงเช้าครับช่วงนี้เวลา 7:21 นาทีนะครับอากาศยังไม่ค่อยร้อนมากเจ็ดโมงเช้าครับแต่ก็ยังเย็นอยู่ครับเมื่อคืนนี้หมอกวันนี้หมอกไม่ลงครับหมอกลงนิดเดียวตอนเช้าครับเมื่อคืนนี้หนาวมากอุณหภูมิประมาณ20องศานี่คือบรรยากาศยามเช้าครับที่ร่มไม้ชายน้ำนะครับรีสอร์ทจังหวัดอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไปขึ้นไปถ่ายด้านบนนะครับวิวด้านบนนี่นะครับเป็นสะพานไม้ เราเดินไปถ่ายให้เห็นวิวรอบๆรีสอร์ทด้านหลังก็จะมีบ้านพักด้วยนะมีบ้านพักแล้วก็มีรีสอร์ทบ้านพักก็มีลานกางเต็นท์แล้วแต่ว่าใครจะชอบบรรยากาศแบบไหนนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่เป็นต้นไม ภาพบรรยากาศช่วงเช้าของนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่นะกำลังทานกาแฟทานอาหารก่อนที่จะเดินทางกลับไปเที่ยวต่อ
ถ้าเรามายืนจุดนี้เราก็จะเห็นรอบๆบริเวณรีสอร์ทได้กว้างขึ้นนะครับทีมงานที่ผมไปนั่งทานเหล้าด้วยเมื่อคืนนะครับเหมือนจะนอนไม่หลับเลยแวะไปนั่งคุยกันเป็นคนโคราชด้วยกันเย้เราเห็นได้เห็นได้ว่ารอบๆจุดกลางเต็นท์ก็จะมีเส้นทางสำหรับรถนะครับเอาไว้สำหรับขนของด้วยนะเพื่อลดความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาพักครับได้รอบๆบริเวณจุดกลางเต็นท์ห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำรวมนะครับมีอยู่2จุดนะครับอันนี้คือจุดที่1ครับข้างๆลานจอดรถนะครับที่มองเห็นหลังคาด้านหน้าตัวนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งฝั่งขวามือเป็นหลังคาที่ผมกำลังซูมไปอยู่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำรวมเหมือนกันนะครับเป็นน้ำมีน้ำอุ่นนะครับมีน้ำอุ่นให้อาบด้วยนะครับโอเคครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่รีสอร์ทลมไม้ชายน้ำนะครับมาฝากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะมาเที่ยวนะครับคิดค่าหัวคนละ250บาทครับเต็นก็ฟรีนะครับเต็นฟรีถ้าเอาเต็นมาเองก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับ100กว่าบาทนะครับโอเคครับขอจบคลิปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเต็มเลยนะครับที่หลังเต็นโยดยาก็จะมีในคะแนนเยอะมากเลยสังเกตดูจะเป็นสีขาวๆนะครับนี่คือน้ำค้างที่ยังเหลือลุกลุกยังลุกเหลืออยู่ในเวลา7โมง7โมงครึ่งนะครับสังเกตที่ปลายยอดหญ้านะครับกับตึกสีขาวเช้า 7:30 ชูรีสอร์ทลมไม้ชายน้ำนะครับ ดูว่าเขียวตึงจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ทุ่งปอเทืองของจังหวัดนครราชสีมาอยู่แยกหมูสีเราเดินทางมาจากบ้านไร่ชายน้ำรีสอร์ทนะครับ
ระยะทางประมาณ65กิโลเมตรที่อำเภอวังน้ำเขียวเราก็มาที่เรากำลังอยู่ที่มาถึงที่ปากช่องเนี่ยระยะทางประมาณ65กิโลเมตรเรามานั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันเราก็มาพบว่าบริเวณนี้จะเป็นทุ่งบอเทืองนะครับทุ่งบอเทืองแล้วก็ทุ่งทานตะวันตอนนี้กำลังเหลืองเต็มที่เลยนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2562เรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็จะอยู่ติดกับทุ่งปอเทืองเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาวันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินกันเลยบรรยากาศบริเวณร้านก็จะเป็นทุ่งปอเทืองนะครับตลอดแนวที่มองเห็นนะครับสวยงามนั่งทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ดูชมทุ่งด้วยครับนี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลังเขาค่ะก๋วยเตี๋ยวลังเขาเนี่ยเชิญแนะนำหน่อยครับที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะถ้าผ่านมาแถวนี้มาเที่ยวเขาใหญ่นะคะมาเที่ยวทุ่งทานตะวันมณีสอนนะคะตอนนี้ก็ปลูกเป็นปอเทืองฝากร้านก๋วยเตี๋ยวลังเขาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีร้านด้านหน้าด้วยค่ะครับร้านแก่นมากเป็นร้านเดียวกันใช่ไหมเป็นร้านพี่น้องกันค่ะขอบคุณมากค่ะคือนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้วิวไปดูวิวไปด้วยจะได้ดูเมนูอะไรนะI'm not afraid to die.